หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าน้องซันนี่นอกจากชอบผงชอบเหยียบด้วยอันเร่งอันเร่งนิดนึงใช่ชอบเหยียบยังไงชอบเหยียบคันเร่งชอบรถทำไมถึงชอบรถครับซันนี่เป็นคนชอบรถคลาสสิกอาจจะเป็นคนขับเร็วนิดหน่อยมั้งคะเร็วนิดหน่อยยังไงเร็วระดับช่วง On The Road by Euro สนับสนุนโดย Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลาOn the road by Euro วันนี้มาร้านอาลินะมาสยามสแควร์เนี่ยผมยังพกยูโรมาด้วยเดินทางไปไหนอย่าลืมพกยูโรไว้อุ่นใจครับวันนี้นัดกับผู้จัดการสาวของร้านอาลินะครับเป็นคนดังในหมู่แฟนลิเวอร์พูลกับเป็นสาวสวยนั่งรออยู่ในรถแล้วขออนุญาตมองลงไปครับโอ้โหแค่สายตาก็จะละลายแล้วครับน้องซันนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปคุยกันข้างหน้าได้ไหมค่ะโอ้จริงๆอยากเข้าไปนั่งในรถแต่ว่าไม่เป็นไรเกรงใจเดี๋ยวไปคุยกันฮะออนเดอะโรดบายยูโรครับมาอยู่ที่หน้าร้านอารินะครับแล้วก็เจอกับเซเลบของเราสวัสดีน้องซันนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะที่บอกว่าเซเลบเนี่ยบอกว่าเป็นคนดังในหมู่แฟนหงส์ใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลต้องรู้จักน้องซันนี่อาจจะไม่ทุกคนหรอกค่ะแต่พี่ป้อมก็อาจจะไม่ใช่แฟนหงส์แต่รู้จักน้องซันนี่นอกจากจะเป็นแฟนหงส์ที่หลายคนรู้จักแล้วเนี่ยยังเป็นนักบอลแชมป์ไทยลีกหญิงไทยพรีเมียร์ลีกด้วยค่ะล่าสุดเลยเห็นไหมล่าสุดเลยก็บังเอิญได้ไปร่วมทีมกับเขาค่ะบังเอิญได้ไปร่วมทีมกับทีมแชมป์ดีกว่าอ๋อนึกว่าซันนี่เข้าไปปุ๊บเติมเต็มจริงจังไม่เลยค่ะแต่ดูอยู่ดูลงเล่นนะสุดท้ายด้วยใช่ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าน้องซันนี่นอกจากชอบผงชอบเหยียบด้วยอันเร่งอันเร่งนิดนึงใช่ชอบเหยียบยังไงชอบเหยียบคันเร่งชอบรถทำไมถึงชอบรถครับซันนี่เป็นคนชอบรถคลาสสิกอชอบรถโบราณแล้วก็ชอบอาจจะเป็นคนขับเร็วนิดหน่อยมั้งคะเร็วนิดหน่อยเร็วแสดงว่าเร็วก็ในระดับหนึ่งนิดหน่อยก็คือยังไงเร็วระดับโอเคไม่มากไม่มากขนาดโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยมากับรถสีแดงที่จอดอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ซันนี่ใช้ในชีวิตประจำวันใช่คันนี้เป็นคันที่ซันนี่ชอบที่สุดแล้วก็ใช้เกือบทุกวันค่ะเชียร์หงส์แดงเลยต้องขับรถสีแดงเกี่ยวไหมก็เกี่ยวนะคะเพราะว่าซันนี่ชอบคันนี้เพราะว่ามันเป็นสีแดงด้วยส่วนหนึ่งรถคันนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับน้องซันนี่คันนี้ค่ะเป็นรถของพ่อคุณพ่อก็ตั้งแต่ปี1997นะคะตอนนี้ก็25ปีแล้วเป็นคุณปู่แล้วค่ะโอ้โหแต่ว่ายังดูสภาพเนี้ยบอยู่เลยใช่ก็ยังขับได้ดีมากๆอยู่ค่ะเมนเทนแนนซ์ก็ไม่เยอะอ๋อใช่ชีวิตหลังพวงมาลัยตัวตนน้องซันนี่เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเร็วนิดหน่อยแต่ว่าอยากรู้จริงๆอ่ะเป็นยังไงบ้างตอนเวลาเราไปอยู่หลังพวงมาลัยเอาเรื่องจริงเลยเอาเรื่องจริงเลยอาจจะใจร้อนนิดนึงล่ะอ้าวเหรอคือรีบจะรีบอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ทำไมเหมือนกันพอลงมาอยู่หลังพวงมาลัยก็จะเป็นอีกคนนึงอ๋อแบบนี้เดี๋ยวพาเข้าวงการแข่งรถดีกว่าค่ะเข้าไปเรียนเรซซิ่งสกูลหน่อยโอ้ยดีเลยได้ไหมอยากเรียนนะโอเคออนเดอะโรดบายยูโรไม่ได้หมดเท่านี้ครับคำพกคำถามบายชาเลนจ์แขกรับเชิญต้องอาศัยความเร็วไม่รู้จะเร็วเหมือนตอนขับรถหรือเปล่าโอ้โหพร้อมไหมเรื่องคำถามนี้ซันนี่อาจจะช้าหน่อยนะเอาเหรอครับโอ้ครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วมาครับยูโรชาเลนจ์ครับยูโรชาเลนจ์ครับกับน้องซันนี่ธัญรัตน์สาวสวยแฟนของพี่แดงนะฮะเชียร์ลิเวอร์พูลชอบรถยูโรฉะนั้นถามดีไหมเนี่ยบอกชื่อนักเตะลิเวอร์พูลครับที่ขับ BMอ๋ออันนี้ล้อเล่นอึ้งไป10วิเลยคำถามข้อแรกกับหมาล้อเล่นนะค่ะบอกชื่อยี่ห้อรถครับยี่ห้ออะไรก็ได้ให้ไม่สุดใน7วิพร้อมแล้วจับเวลาครับ Benz BM Porsche Lexus Audi Toyota Honda Nissan Isuzu Isuzu ไม่ทันนะไม่ธรรมดาได้ไป8เลยนะครับออกสตาร์ทด้วย8ไม่ธรรมดาน้องซันนี่เดี๋ยวดูจะเท่าพี่โก้ธีรศักดิ์หรือเปล่าค่ะข้อที่2ครับบอกชื่อถนนครับในกทม.ให้มากที่สุดครับพร้อมต่อเวลาครับกำแพงเพชรข้าวสารคูบอนพัฒนาการยามุงวานเจริญกรุงเจริญนครเจริญแม่นทะลักเจริญนครสุดท้าย7ครับโอ้ยเครียดข้าวสารบ่อยๆเอาสารบ่อยๆอยู่ค่ะต้นเลยข้อที่3ครับบอกชื่อป้ายสัญลักษณ์จราจรครับพร้อมนะค่ะถ้าพร้อมแล้วจับลักหยุดห้ามเข้าห้ามแซงห้ามจอดให้ทางให้ชิดซ้ายให้ชิดขวาให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาโอ้โหนี่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้อีก7ถูกถูกได้อีก7ไม่ธรรมดาน้องซันนี่ข้อที่4ครับบอกชื่อสะพานครับน้องซันนี่สะพานรถนะสะพานรถพร้อมแล้วจับเวลาครับสะพานกรุงเทพกรุงธน
พระราม3พระราม6พระราม7พระราม8พระราม9พระราม10มั้ยหมดเวลานานแล้วดีไม่ไล่มาจากพระราม1แต่ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานบวกอีก7โอ้โหนี่จะลุ้นเป็นแชมป์เหรอฮะแชมป์ยังคะไม่รู้นะเดี๋ยวทีมงานแต่ว่ายังมีข้อสุดท้ายบอกชื่อปั๊มน้ำมันในกรุงเทพในบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยค่ะใช้มากสุดใน7วิโอเคค่ะจับเวลาครับค่ะปตท.คาลเทคเชลบางจากเอสโซ่พีทีพีทีทันอยู่พีทีทันอยู่บวกอีก6นะครับโอ้โหต้องบอกว่าคะแนนตอนนี้ทีมงานใช้คอมพิวเตอร์คำนวณอยู่นะฮะน้องซันนี่ครับ5ข้อปรากฏว่าได้ไปทั้งสิ้น35 35โอ้โหนี่เท่ากับพี่โก้ธีรศักดิ์เลยนะอีกคะแนนเดียวจะแชมป์แล้วอ่ะโอ้โหนะแต่ไม่เป็นไรครับแน่นอนว่าเรามีจากยูโรมอบให้ครับจะได้มากได้น้อยยูโรเค้กพกยูโรไว้เดินทางไปไหนอุ่นใจเวลาไปเชียร์บอลหรือเชียร์บอลดึกๆดีเลยฉันนี่ชอบกินหิวก็จัดไปหรือว่าไปซ้อมที่สนามเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยนะเดี๋ยววันนี้ไปกินเลยกินเลยโอเควันนี้ครับออนเดอะโรดบายยูโรและยูโรแชลเลนจ์กับน้องซันนี่แฟนลิเวอร์พูลสาวสวยหมดเวลาแล้วขอบคุณมากขอบคุณค่ะ35คะแนนโอ้โหไม่ธรรมดาช่วงนี้กลับไปที่พี่เดือที่สตูดิโอครับสวัสดีค่ะ